สังฆทานทั่วไปอาจจะเหมือนคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะเป็นถุงธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะก็เกิดปัญหาว่าขายไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะลงไปออนไลน์ครั้งแรกแล้วเราทำยังไงแก้ยังไงปรับยังไงเราก็ปรับเปลี่ยนโดยการที่เราใส่ความเอกลักษณ์ของแต่ละงานบุญเขาเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะตกแต่งเพิ่มความหมายอย่างเงี้ยค่ะอย่างเราเอาดอกบัวมาใส่ในชุดสังฆทานหมายความว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็ให้ความสนใจมากขึ้นว่าชุดนี้หมดหมายความว่ายังไงอย่างเงี้ยค่ะเห็นบอกว่าใช้ช่องทางออนไลน์เกือบ 100% สำหรับถุงบุญนอกเหนือจากการโพสต์รูปแล้วการซื้อสินค้าการพูดคุยกับลูกค้าเป็นยังไงอยากเล่าให้ฟังนิดนึงสำหรับธุรกิจถุงบุญค่ะการพูดคุยกับลูกค้าค่ะก็สำคัญนะคะซึ่งสังฆทานสมัยนี้ลูกค้าก็แบบอยากจะหาร้านที่แบบว่าจัดสังฆทานได้เองซึ่งร้านเราก็เป็นหนึ่งในนั้นก็คือร้านเราไม่ได้จัดแบบมีจัดเก็บแบบโชว์อย่างนี้นะคะก็คือเราจะจัดตามออเดอร์อย่างเงี้ยค่ะลูกค้ามีงานบุญสมมติใช้9ชุดเนี้ยค่ะจะไลน์มาสั่งแล้วก็จะคุยกับลูกค้าใช้งานบุญอะไรคะอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีเซตมาตรฐานของเราอยู่แล้วว่า500บาทประกอบด้วยอะไรบ้างเงี้ยค่ะแต่ถ้าลูกค้าไม่ชอบเขาก็จะปรับเปลี่ยนแจ้งเราอย่างเงี้ยค่ะว่าอยากเพิ่มยารักษาโรคไว้ในชุดได้ไหมคะนู่นนี่นั่นได้ไหมคะซึ่งร้านคุณแม่เป็นร้านขายของชำอยู่แล้วค่ะก็สามารถปรับเปลี่ยนให้ลูกค้าตามใจได้เลยค่ะแล้วจุดเด่นของเราคือลักษณะรูปแบบการจัดต่างๆใช่ค่ะแล้วก็การที่เราจัดสินค้าใหม่ทุกชุดตามออเดอร์ค่ะลูกค้าเป็นที่ชอบแล้วก็โอเคมากเลยเนี่ยค่ะเขามีความเชื่อว่าของในชุดนั้นจะใหม่ฟีดแบ็กการตอบกลับมาสำหรับลูกค้าเป็นยังไงบ้างในระยะเวลาเนี่ยตั้งแต่เราทำธุรกิจถุงบุญขึ้นมาก็ดีค่ะเหมือนเราเห็นแบบลูกค้าส่งภาพรีวิวมาอย่างเงี้ยค่ะมาส่งมากลับให้ดูว่านำสังฆทานไปถวายแล้วนะคะอย่างเงี้ยค่ะถ่ายภาพมาเนี่ยเราก็เห็นแล้วก็ดีใจอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเหมือนว่าปลื้มปิติ ที่ลูกค้าได้มีของทำบุญใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะไปถวายนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของแพ็กเกจเนาะเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ถุงบุญนะเห็นบอกว่าซิกเนเจอร์แล้วก็คนสั่งเยอะมากคือชุดนี้นะคะขันตกบุญค่ะก็คือเซตนี้จะประกอบไปด้วยของใช้ล้วนนะคะแต่ว่าฐานทัชเอที่รองเนี่ยค่ะจะทำมาจากไม้ค่ะเป็นขันตกซึ่งลูกค้าชอบมากเพราะว่าพาท่านแกะของออกแล้วสามารถเอาไปใส่ของได้อย่างเงี้ยค่ะใช้งานต่อได้นะคะลูกค้าชื่นชอบไอเดียตอนนั้นที่เราคิดว่ามันเป็นขันตกบุญคือยังไงคะคือตอนแรกเรากำลังพยายามหาวัสดุอุปกรณ์อะไรที่แบบว่ามาแล้วแบบพระท่านได้ไปแกะออกแล้วสามารถไปใช้งานต่อได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปหามาเรื่อยๆไงคะก็เลยมาเป็นขันโตกตัวนี้ขันโตกข้างในก็คือเป็นสังฆทานของใช้ไงค่ะได้หมดนะใช่ค่ะมีหลายขนาดด้วยหรือเปล่าคะอันนี้มี2ขนาดค่ะ2ขนาดอันนี้เป็นขันโตกเป็นของใช้ก็คือ10นิ้วค่ะแล้วก็มีขันโตกเล็กเป็น6นิ้วใส่ยาล้วนค่ะนี่เป็นเห็นนี่อีกค่ะอันนี้เป็นผ้าสบงค่ะผ้าสบงค่ะเป็นผ้าที่พระท่านนุ่งค่ะคล้ายๆผ้าถุงแต่ทางร้านเราออกแบบก็คือมาทับเป็นดอกบัวปกติก็คือจะถวายเป็นผืนสี่เหลี่ยมเนี่ยค่ะบนเพจที่เราไปที่วัดผืนยาวๆแล้วก็ออกแบบมาเป็น2แบบอะค่ะก็คือ1เป็นดอกบัว2ก็คือเป็นมาลัยค่ะเย็บเดี๋ยวก่อนไม่ใช่เย็บสิพับเองอันนี้เป็นการพับเองค่ะพับเองไม่มีการเย็บท่านแกะลำบากก็คือใช้งานคลี่ออกมาก็ได้เลยค่ะนานไหมอ่ะนานอยู่ค่ะอันนี้ใช้เวลาพับเองนี่คือทุกชิ้นเราทำเองหมดใช่ค่ะทำเองหมดทุกชิ้นเลยค่ะโอ้โหนะคะอันนี้เป็นผ้ามีแค่เห็นไหมตัวอย่างแค่2ชิ้นนะมีอะไรอีกคะคุณบีอันนี้ก็ตอนนี้ก็ใกล้เข้าพรรษาค่ะแล้วทางร้านก็มีเทียนพรรษามีทั้งหมด3ขนาดค่ะก็คือขนาดเล็กกลางใหญ่เงี้ยค่ะแต่ว่าขนาดที่ขายดีที่สุดก็จะเป็นขนาดนี้ค่ะลูกค้าชื่นชอบเพราะว่าเป็นขนาดที่ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปท่านสามารถไปจุดในช่วงเข้าพรรษาในพระอุโบสถเงี้ยค่ะทำวัดเช้าเย็นได้เงี้ยค่ะคู่นี้เท่าไหร่คะ159บาทค่ะอันนี้เป็นโบพิเศษถ้าเป็นด้านล่างนี้ค่ะ169บาทโบพิเศษอันนี้จะเป็นโบ2ชั้นต่างกันค่ะไม่มีดอกบัวอันนี้ละเอียดเนาะใช่ค่ะต้องละเอียดจริงๆบางทีลูกค้าเขาก็จะสั่งแบบว่าอยากได้แบบนี้สีโบแบบนี้ให้เข้ากับธีมงานหรืออะไรค่ะก็จะมีค่ะคุณผู้ชมเห็นอันนี้ชอบมากแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะคือนี่แปลกมากยังไงบ้าง
คืออันนี้เป็นสังฆทานทำบุญวันเกิดอะค่ะบีก็พยายามจะคิดว่าทำรูปแบบแพ็กเกจอะไรแบบว่าให้เหมาะสมเกี่ยวกับทำบุญวันเกิดแล้วก็มีความหมายอะค่ะก็เลยคิดออกมาเป็นเค้กวันเกิดแต่ว่าข้างในก็คือเป็นสังฆทานเนี่ยค่ะแล้วก็จะบรรจุของใช้เงี้ยค่ะกับยารักษาโรคแล้วก็เครื่องเขียนแต่ว่าเราก็ตกแต่งตามสไตล์ถุงบุญกิฟเก๋ยูเลก้าเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้สีของแต่ละวันเกิดเงี้ยค่ะช่วยเพื่อเสริมพลังแบบในการทำบุญในเรื่องดวงเงี้ยค่ะเรื่องสีไอเดียคือแบบเรารู้สึกว่าเราก็อยากทำอะไรใหม่ๆเนาะเวลาเราหาข้อมูลหรือเราเกิดไอเดียนี่คุณเบียร์มาจากไหนคะกระซิบบอกหน่อยเด้อเหมือนพอเรานั่งทำไปเรื่อยๆค่ะอยู่ดีมันก็ปิ๊งขึ้นมาว่าอันนี้น่าจะเหมาะกับอย่างนี้นะอย่างเงี้ยค่ะค่ะอันนี้ชอบอ่ะปกติวันเกิดเนาะเราก็จะทานเค้กนะคะแต่นี้ก็ไปทำบุญมีคนถามไหมว่าแบบว่าแล้วก็แบบฟีดแบ็กคือดีมากขึ้นเรื่อยๆไหมคะสำหรับดีค่ะอันนี้ก็คือคนสำหรับคนรุ่นใหม่ก็ชอบเนี่ยค่ะก็คือหนึ่งก็คือเขาสามารถซื้อไปให้เพื่อนได้เนี่ยค่ะแบบวันเกิดเพื่อนเราแบบอยากให้เพื่อนทำบุญก็เหมือนเป็นการให้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะก็ซื้อให้เพื่อนหรือว่าคุณพ่อคุณแม่พาอยากพาลูกไปทำบุญวันเกิดก็สั่งสังฆทานทำบุญวันเกิดไปให้ลูกเนี่ยค่ะพาจงลูกเข้าทำวัดทำบุญเนี่ยค่ะเก๋ดังนะคะนอกจากสังฆทานแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะเฟนยังเห็นนี่เห็นบอกว่ามีเครื่องเขียนด้วยใช่ค่ะอันนี้เป็นชุดเครื่องเขียนค่ะชุดเขียนคำว่าบุญนะคะจะเป็นเครื่องเขียนล้วนแล้วก็ประกอบด้วยของใช้สำนักงานเนี่ยค่ะค่ะคือพูดเอาจริงๆคือของพวกนี้คือเป็นสังฆทานได้เป็นได้ค่ะอันนี้ก็จำเป็นนะคะสำหรับเนรหรือพระที่ท่านกำลังเรียนหรือว่าใช้งานก็ได้ก็คือมีสมุดปากกาอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะอย่าลองดูของข้างในก็ได้ค่ะก็จะมีสมุดเนี่ยค่ะสมุดมีปากกามีดินสอเนี่ยค่ะมีเครื่องเขียนอุปกรณ์ของใช้ทั่วไปเลยเซตนี้เท่าไหร่คะอันนี้899บาทค่ะ899บาทค่ะนะสิ่งที่จะทำให้ธุรกิจเดินต่อได้คือความรักของเราที่รักในสิ่งที่อยากจะทำแบบนี้มันก็ก่อเกิดไอเดียเก๋ๆนะคะแล้วก็ทำให้สร้างรายได้ให้กับตัวเราเองด้วยวันนี้ขอบคุณคุณบีมากค่ะขอบคุณนะคะ